วัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเล่นศึกแดงเดือดกับเอ็มอภิชัยนะฮะและแน่นอนนะครับผมจะใช้แมนยูตอนนี้ปัญหาหลักคือแม็กควายเนี่ยหัวตกฮะฟิลโจนก็หัวตกจะใช้ฟิลโจนก็เกรงใจครับแม็กโทมิเน่เนี่ยฟอร์มดีด็อกอยู่นะฮะหัวก็เลยตกฮะจะต้องใช้เฟสแล้วล่ะดูเอ็มครับเอ็มจะใช้4-2-1-3นะครับผมน่าจะจัดทีมได้ประมาณนี้แหละไม่น่าได้มากกว่านี้นะฮะก็เล่นเน้นสนุกนะครับแพ้ชนะก็อีกเรื่องนึงนะฮะย้ำกันไว้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มาบอกไลน์อัพนักเตะกันนะครับก็ตามหน้าจอเลยแล้วกันนะฮะเล่นไปภาคไปก็อาจจะมีใส่อารมณ์บ้างก็ต้องขออภัยนะครับคลิปแบบนี้อยากจะให้ทุกคนสนุกกันมากกว่าครับไม่ได้มีเจตนาที่จะให้แฟนบอลทั้งสองทีมมาทะเลาะกันนะกีฬาสร้างมิตรภาพครับทุกคนวันนี้ก็เล่นสนุกสนุกนะครับอ่ะเดี๋ยวภูจะเป็นผู้เขี่ยลุกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะฮะเกมเริ่มครับแมนยูก็มากับชุดสีแดงฮะโอ้โหเตียโก้มาเองฮะเตียโก้ไปที่โชต้าครับวันนี้โชต้าลงเป็นตัวจริงนะครับแอนดูเดเบอร์สันครับเติมขึ้นมาที่แอนดูเดเบอร์สันครับข้างหน้ามีวันบิสก้าครับคือมาที่โชต้าเปิดเข้าไปได้ไหนแฮร์รี่แม็กควายเอาเกือบโอ้ยแดงหัวตกเกือบจะทำเข้าประตูตัวเองเล่าเดเกอาคว้างไปยังไงครับฟีมิโน่เกือบไปอะดิปปิ้งช็อตแม่ได้วัดเสียว2จังหวะติดเลยฮะดูการกว้างของเดเกอาแม่มงชงมายังดีที่ยิงไม่เข้ากรอบครับฟิมิโน่เกือบจะโดนตั้งแต่ต้นเกมฮะผมตั้งเตะจากลูกสประตูครับเปิดไปด้านขวาที่วันวิสาก้ามีมากดดันฮะต้องย้อนกลับมาก่อนครับที่เดเกอาเรเนเลฟเอ้าเกือบจะโดนดักครับบอลไปอยู่ที่ป็อกบาบอกบาพาบอลไปแล้วจ่ายฉลับนิดนึงครับยังไปอยู่ที่บูโน่ฟานเดสบูโน่จ่ายมาที่เฟสโยกดึงกลับมากลางสนามครับคืนมาที่บูโน่จ่ายไปที่บอกบาด้านขวามีครับเลือกคืนมาที่บูโน่ฟานเดสครับบูโน่ต้องหาทางเจาะให้ได้ฮะเอาแล้วโดนแย่งไปเลยครับลังเลเยอะเกินไปฮะแล้วมาถึงมาเน่เลยครับมาเน่ย้อนกลับไปที่โชต้าเบิ้ลคืนมาที่มาเน่ครับสปีดไปแล้วโอ้โดนส่วนครับลินเดเลิฟไปดักแล้วลินเดเลิฟสไลด์โอ้โหมาเน่สไลด์ยอดหญ้าครับสไลด์ลมครับลินเดเลิฟโดนไปแล้ว 1-0 จากซาดิโอมาเน่ฮะโอ้โหโดนตัดแล้วโดนส่วนตุ้มเดียวเข้าไปเลยครับแม็กควายเราหัวตกครับเบียดเอามาเน่ไม่ลงฮะอุตส่าห์เอาลินเดเลิฟสไลด์ดักล่วงหน้าแล้วครับแต่โดนเฟกช็อตแล้วตัดเข้ามา DKR เนี่ยหมดสิทธิ์เลยครับดูฮะแม็กควายเบียดมาเนี่ยไม่ลงฮะเอาละครับเลือพูขึ้นนำแมนยูไปก่อนครับ1ประตูต่อ0จากซาเดโอมาเน่ฮะนาทีที่13ครับต่างกันใหม่ครับแมนยูเฟสบ็อกบาบ็อกบาโอ้ยบ็อกบาค่อนข้างที่จะหลังเลเนี่ยแมตช์นี้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหรือเปล่ากินวูดครับตัดเข้ามาตรงกลางครับบูโน่ฟานเดสคืนมาที่ป็อกบาป็อกบาจะเคาะคืนป็อกบาเสียบอลอีกแล้วครับบอลไปอยู่ที่เตียโก้คันทาร่าครับเตียโก้สปีดไปแล้วจิ้มไปให้กับโจต้าจะไปดวลความเร็วกับเวมิสก้าต้องคืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับแหมยังเจาะไม่ได้ครับแมนยูพาบอลไปได้คึงได้ครับแต่ว่ายังหาทางเจาะไม่ได้ครับบูโน่ฟานเดสแรดฟอร์ดมีวิ่งนำทางแต่ว่าเลือกมาตรงกลางที่เฟสครับโดนประกบ2แล้วโดนยังได้อยู่ครับเฟสมาที่กินวูดกินวูดมีช่องต้องขอส่องปันด้วยซ้ายโอ้โหต้องทุบออกไปก่อนครับอลิซอนแหมเจาะไม่ได้ต้องขอยิงไกลไปก่อนฮะอย่างน้อยก็ได้จบบ้างครับดูวิถีบอลก็น่าลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าอลิซอนกระโดดปัดออกไปได้ครับยังเป็นซุปเปอร์เซฟของอลิซอนฮะไม่มีทางเลือกครับจังหวะนี้ไม่อยากจะใช้มาเซียวลงไปตัวจริงเลยน้องหมากบูโน่ฟานเดสครับลูกนิ่มไม่อยากโยนปกติอย่างได้เล่นต่อครับแม็กควายวันบิซาก้าขึงต่อไปย้อนออกมาก่อนครับบ็อกบาเสียบอลอีกแล้วครับบ็อกบาอีกแล้วหูยตายแล้วมาฮะฟิมิโน่สปีดมาแทงมาให้กลับมาแน่ตัวเลยมาถึงเตเลสครับเกือบไปฮะเกือบจะโดนสวนแล้วโดนตู้มอีกลูกนึงฮะแรดฟอร์ดเอ้าได้บอลแรกก็เสียไปอีกแล้วครับเฮนเดอร์สันย้อนกลับมาอีกทีนึงครับเฮนเดอร์สันเบิร์นไปที่มาเน่ครับอ้าวลินเดเลฟต้องออกมาแล้วเสี่ยงพอสมควรนะครับใช้เซนเตอร์แบ็กออกมาด้วยบอลมาเข้าทางเตียโก้ครับเตียโก้คันทาร่าเตียโก้ดับเบิลทัสเตียโก้ยิงตรงตัวเดเคอาร์ครับแหมเหวอไปเลยผวาไปเลยครับเดเคอาร์แม็กควายมองเห็นแรดฟอร์ดขยับวางไม่แม่นครับ
ยังได้บุกต่อครับแมนยูเฟสโดนประกบอยู่ฮะบูโน่เฟอร์นันเดสของบอลได้เยอะครับแต่ว่ายังหาทางเจาะไม่ได้ครับแมนยูกีนวูดกีนวูดมาที่บูโน่บูโน่มองซ้ายมองขวาเพื่อนขยับหลายคนแต่ว่ายังจ่ายไม่ได้ครับแรดฟอร์ดแทงไปให้กับคาวานี่แล้วคืนมาที่เตเลสย้อนมาที่นึงครับต้องย้อนกลับมาใหม่ฮะเอ้าจ่ายไม่ดีครับเฟสตายแล้วจะโดนสวนอีกแล้วครับยกมาด้านขวาครับหลุดตำแหน่งไปนะครับเตเลสแม็กควายต้องถางออกมาแล้วแม็กควายหยุดทำไมครับเลิฟมาช่วยหน่อยเลิฟมาช่วยข้างในก็โล่งครับฟีมิโน่ล็อกแล้วยังไม่ยิงครับเกือบไปขอบคุณครับวานมิซาก้าแม่เกมรับค่อนข้างที่จะเป็นจุดอ่อนของเรานะฮะตอนนี้แรดฟอร์ดสปีดไปไม่ทันนะกำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับบอลเป็นฝั่งของลิเวอร์พูลครับมาอยู่ที่มาเน่ต้องเรียกเฟสมาประกบครับเฟสบังไว้ก่อนครับเฟสคึงไว้ก่อนต้องย้อนมาที่โจโกเมสจอแดนเฮนเดอร์สันครับตวัดมาที่มินามิโน่ครับติดบ็อกบาบ็อกบามาที่กินวูดกินวูดฝากไว้ที่คาวานี่พลิกแล้วจิ้มต่อให้กับแรดฟอร์ดหลุดไปครับแรดฟอร์ดโอกาสทองแรดฟอร์ดตีตรงนี้โอ้ตีเซฟแล้วซ้ำอีกทีกินวูดโอ้ยโอ้เกือบไม่ได้ครับมาคัสแรดฟอร์ดคือมันติดสปีดนะฮะจะหยุดสปีดแล้วยิงปั่นก็กลัวที่จะลื่นล้มไงลื่นล้มบ่อยนะจังหวะยิงปั่นก็เลยตัดสินใจยิงไปเลยแล้วมันติดดีดฮะเป็นติดปั่นก้อยครับแต่ไปยิงตรงตัวอลิซอนครับยังดีที่กีนวูดมาซ้ำได้แล้วถึงจะซ้ำไปตรงตัวอลิซอนแต่ว่าอลิซอนก็บอลมันแรงนะฮะปัดเข้าประตูไปฮะดูครับเกือบไปครับเกือบไม่ได้ฮะเอาละครับเมสันกินวูดครับตีเสมอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1ฮะกลับมาเท่ากันอีกครั้งนึงครับนาทีที่10 45พอดีฮะบอลมาอยู่ที่โชต้าครับทดเวลา1นาทีอ้าวเอาชนะได้ครับอามิซาก้าเป็นจังหวะของแมนยูแต่น่าจะไม่ทันแล้วครับหมดเวลาครึ่งแรกครับยังทำอะไรก็ไม่ได้ครับถึงแม้ว่าแมนยูจะครองบอลเยอะกว่านะครับแต่โอกาสเข้าทํา3ครั้งเนี่ยก็เข้ากรอบ3ครั้งแต่เป็นประตูแค่1ครั้งนะฮะยังมองภาพไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับตอนนี้ทางฝั่งผมเองก็ต้องกลัวอย่างเดียวครับเรื่องเกมรับนี่นะฮะซ้อมมือน้อยไปหน่อยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นออนไลน์นะฮะเล่นกับบอทเกินไปพอเล่นกับคนแล้วโคตรอ่อนเอาละครับต้องส่งตอนนี้เฟรเบคลงมานะครับไม่ค่อยพอใจผลงานป๊อกบาฮะเปลี่ยนป๊อกบาออกไปดีกว่าเอาละครับครึ่งหลังเริ่มเกมครับเปลี่ยน1คนนะฮะฝั่งแมนยูฝั่งลิเวอร์พูลยังไม่เปลี่ยนนะครับมาอยู่ที่บูโน่เฟอร์นันเดสบูโน่พิกครับแล้วขอปาดนิดนึงโอ้ยได้มาอีก1ลูกครับจากบูโน่เฟอร์นันเดสแทงไม่ได้ครับเจาะลำบากเหลือเกินก็รอยตึงส่องไกลนิดนึงฮะแล้วได้ผลครับจากบูโน่เฟอร์นันเดสครับนี่เป็นฟิเจเพเยอร์สนะฮะดูครับคึงอยู่จะจ่ายไปด้านซ้ายให้กับแรดฟอร์ดแต่ว่าเปลี่ยนใจพิกย้อนกลับมาแล้วลองปั่นฮะกลายเป็นดีไปครับดูมุมนี้นะครับแรดฟอร์ดก็โล่งนะครับแต่ว่าเลือกที่จะย้อนกลับมาแล้วปั่นหนีมืออลิซอนครับปั่นไม่ได้โด่งนะฮะแต่ว่ามันมุดเข้าเสียบโคนเสาครับเอาละครับแมนยูเป็นฝ่ายนำบ้างครับ2ประตูต่อ1ครับจากการยิงไกลของบูโน่เฟอร์นันเดสนาทีที่48แต่เกมยังมีเวลาเยอะครับเอ้าไปกระแทกกันกลางสนามครับเดียโก้คันทาร่าครับโดนบูโน่เฟอร์นันเดสครับเข้าบอลจังหวะนี้เสียเหลี่ยมเสียฟาวไปฮะดูอ่ะโอ้ยเข้าวางขาครับคลิปนี้แมตช์นี้เป็นแมตช์เรียกน้ำย่อยนะครับใครที่ติดตามการรับสมัคร BCL ของเรานะครับติดตามบนหน้าเพจเลยฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้วัน2วันนี้นะครับจะประกาศบนหน้าเพจนะครับผมจะมีการรับสมัครแล้วก็จะมีการแข่งขันแบบฟูลสโมสรด้วยนะฮะมาดูจังหวะนี้ก่อนครับมินามิโนะแทงมาให้กับฟิมิโนะพลิกหมุนกลับมาครับย้อนมาที่มาเน่มีเติมขึ้นมาครับแบ็คขวาอาโนสปีดแล้วจ่ายไปฉลับครับแล้วบอลออกหรือเปล่าครับไม่ออกครับยังเก็บไปได้อยู่ฮะแมนยูแรดฟอร์ดจะสวนก็สวนไม่ได้ครับโดนตึงอยู่ฮะแล้วบูโน่เฟอร์นันเดสโดนเตียโก้เอาคืนนะคู่เดิม โอ้แต่กรรมการแจกใบเหลืองครับเตียโก้การเสียบตัดเกมนะครับคู่เดิมที่ปะทะกันจังหวะก่อนหน้านี้นะฮะนี่เอาคืนครับหันหลังให้พอดีครับบูโน่เลยเรียกใบเหลืองได้ครับเอาครับแต่ต้องขอกดหยุดเกมหน่อยครับฝั่งลิเวอร์พูลกดหยุดเกมฝั่งเราก็ต้องเปลี่ยนบ้างครับมันเปลี่ยนแม็กควายออกไม่ได้จริงๆฮะทุกคนไม่มีตัวเลือกครับตอนนี้ตัดใจครับส่งน้องหมากลงมาดีกว่าครับแทนกินวูด
รู้สึกว่าคาวานี่ผมไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่เลยนะครับแมตช์นี้แผนอาจจะสู้กันตรงๆไปหน่อยฮะต่อบอลไม่ถึงคาวานี่พักบอลไม่ถึงคาวานี่ฮะเดี๋ยวพูส่งซาร่าลงมาแทนมินามิโนะนะครับบอลมาอยู่ที่เฟสอเล็กเตเรสแทงมาให้กับแรดฟอร์ดไปดวลกับเฮนเดอร์สันครับแรดฟอร์ดไม่ผ่านเฮนเดอร์สันครับแล้วเฮนโดมาให้กับซาร่าครับซาร่ามาที่โชต้าโชต้าสปีดหนีเฟสไปได้ครับข้างหน้าไปไหนกันหมดแล้วครับพี่โอ้โหลีดเดอร์เลิฟแล้วแม็กควายอยู่ไหนครับเลิฟกับควายเลิฟกับควายสปีดไปแล้วดับเบิลทัชยิงเน้นๆไปเลยครับ2ประตูต่อ2โอ้โหนี่นะฮะสิ่งที่น่ากลัวของผมก็คือกองหลังนี่นะฮะโอ้โหมันครับค่อนข้างยากนะครับจับจังหวะไม่ถูกครับโดนตีเสมอไปเลยฮะโอ้โหกัปตันทีมเราหายไปไหนฮะดูฮะโอ้โหเติมขึ้นสูงแล้วลงไม่ทันครับเป็นช่องโล่งเลยฮะพื้นที่ระหว่างลีนเลิฟกับแฮร์รี่แม็กควายแล้วโดนเดียโก้โชต้าดับเบิลทัชโชว์เลยครับแล้วยิงหนีมือยิงไปที่มุมแคบนะครับดีเคอาร์ก็รับไม่ทันครับโอ้โหเอาละครับลิเวอร์พูลตีเสมอแมนยูได้แล้วครับ2ประตูต่อ2จากเดียโก้โชต้าครับไม่เป็นไรครับเริ่มต้นกันใหม่สกอร์เท่ากันที่ 2-2 ครับเปิดเกมบุกเข้าใส่แล้วโดนดักครับแล้วตอนนี้เลี้ยวภูตัดเกมได้ฮะซาร่ามาที่เตียโก้เตียโก้จับบอลยาวครับแต่ว่ายังล้มตัวสกัดมาอ้าวมาครับทางน้องหมากของเราครับมาซิยาแทงมาให้กับคาวานี่โอ้โหสัมผัสแรกของน้องหมากก็จ่ายบอลเสียไปเลยโอ้ตายแล้วครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือเกมรับนะครับมาแล้วฮะเลี้ยวภูจ่ายซิกแซกมาฟิมิโน่ฝากไว้ที่เตียโก้แล้วยกคืนชิปแบบนี้หลุดเลยฮะลงโทษ3ประตูต่อ2โอ้โหตายแล้วครับกดแช่เยอะไปหน่อยฮะการเล่นเกมรับของเราแหมมันก็ต้องวัดใจนะครับกดแช่กดเพสซิ่งประกบ2แบบนี้ถ้าแย่งได้ก็ดีไปครับถ้าแย่งไม่ได้ก็จะหลุดแบบนี้ครับแล้วเป็นจังหวะที่ฝากไว้แล้วชิปแบบนี้เนี่ยเข้าเพสซิ่ง2คนพอดีครับแม็กควายที่ไม่ฟิตอยู่แล้วตามกลับมาไม่ทันอยู่แล้วครับสปีดน้อยอยู่แล้วฮะดูยกกลับไปครับโล่งเลยฮะเสียขบวนไปเลยครับตอนนี้แมนยูแนวรับ3ประตูต่อ2ครับโอ้ลิเวอร์พูลขึ้นนำจากการยิง2ประตูรวดเลยฮะเอาใหม่ครับเราจะเล่นเกมไว้บ้างครับคาวานี่ไปที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดสปีดไปครับหลบแฮนเดอร์สันได้ครับยังไม่มีช่องครับต้องคืนมาที่เฟสคืนมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมีมุมครับมีมุมแรดฟอร์ดจะขอปั่นกดปั่นไม่ติดฮะโอ้ยมันไม่ปั่นตามใจต้องการฮะแม่ดูวิธีบอล นะครับจริงตั้งใจจะปั่นนึกว่าสำหรับเด็กหงเด็กผีที่มาดูคลิปนี้ก็อย่าถือโทษโกรธเราทั้งสองคนเลยนะครับคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงส่วนหนึ่งด้วยนะครับผลแพ้ชนะก็อีกเรื่องนึงครับกีฬาก็เป็นเรื่องปกติของการแพ้ชนะฮะโดยเฉพาะการเล่นกับเอ็มอภิชัยเนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาเป็นแชมป์ประเทศไทยนะฮะผมเองก็สู้ลำบากเหมือนกันครับโดยเฉพาะการไม่ค่อยฝึกซ้อมแบบนี้ฮะแล้วนะครับกดแช่แล้ววัดดวงกันไปเลยกดแช่แบบนี้ครับหลุดก็หลุดไปมาทะลักมาที่มาเน่ครับมาเน่จิ้มต่อมาที่เตียโก้มาที่โชต้าต่อครับโชต้าหลบเฟสได้แล้วโชต้าหัวตรงนี้โอ้ลงโทษไปใหญ่เลยครับไปกันใหญ่แล้วครับแมนยูโอ้โหใครที่เป็นเด็กผีมาดูคลิปนี้อย่าโกรธผมเลยนะฮะที่เล่นกองหลังโคตรอ่อนฮะผมเล่นอ่อนเองครับขอโทษด้วยฮะทุกคนสำหรับใครที่ตั้งความหวังกับผลการแข่งขันในแมตช์นี้ของแมนยูนะฮะ 4-2 ไปแล้วฮะโอ้ก็ต้องวัดดวงกันไปครับบางทีมันก็กดดันเหมือนกันนะครับเวลาเล่นแล้วมันค่อนข้างตึงเนี่ยผมก็จะค่อนข้างที่จะใจร้อนนิดนึงอ่ะเข้าประกบ2คนเข้าเพสซิ่งไว้กดแช่แบบนี้นะฮะใครที่ใจเย็นกว่าก็นิ่งกว่าก็ชนะไปครับไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกไปครับเน้นความสนุกครับแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติทำเกมลุกขึ้นใหม่ครับแมนยูแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมีช่องครับฝากไว้ที่บูโน่ฟานเดเนสบูโน่ซีดานเทิร์นบูโน่อย่างเฟกช็อตครับบูโน่มีช่องแล้วก็ปาดิโดชนเสาโอ้โหไม่ได้ประตูฮะบรรจงปั่นแล้วฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ครับแหมจังหวะเกมรับนี่เสียวสลั่งวืบเลยฮะอย่างดีที่ดักได้ครับเอาละครับก่อนอื่นต้องขอคืน1ลูกก่อนครับฟันเดอร์แบงค์ได้ของโอ้โหเท้าซ้ายครับไม่ได้ลุ้นเลยครับเหมือนส่งคืนอลิซอนเปิดบอลยาวครับอลิซอนแม่นด้วยครับโชต้ามาที่มาเน่ครับมาเน่ฟิโน่ดวลกับลินเดเลิฟอ้าวเล่นลินเดเลิฟพลาดไปครับข้างหน้ามีแม็กควายไม่น่าจะทันครับแม็กควายอยู่อีก3กิโลครับแล้วฟิโน่เฟกแล้วฟิโน่ซ้ายโอ้โหเกือบจะโดนลูกที่5ครับ
แม่โอ้โหลีเดอร์เลิฟเอาชนะฟิมิโน่ไม่ได้ครับแล้วแม็กควายอยู่ไกลเลยครับยังดีที่ล็อกมาเข้าซ้ายแล้วมุมมันแคบนะครับไม่โดนผู้เล่นของแมนยูนะครับไม่ได้ลูกเตะมุมฮะแมนยูยังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีครับบอลไปอยู่ที่อเล็กเตเลสเตเลสแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโชว์ฟอร์มไม่ออกเลยครับวันนี้แรดฟอร์ดเอาจ่ายแบบนั้นง่ายเกินไปครับเสียบอลให้กับอาโนไปแล้วแมนยูเอ้ยลิเวอร์พูลจะสวนแล้วครับตอนนี้ซาร่ามาตรงกลางครับโชต้าแทงมาให้กับฟิมิโน่พลิกสวยครับแล้วจะจ่ายมาที่ด้านซ้ายครับมาเน่พลิกหลบสวยครับฟอร์เดเบกต้องมองมาช่วยครับฟอร์เดเบกดึงอยู่ฟอร์เดเบกแล้วแทงมาให้กับแอนดูโรเบสันครับแอนดูเปิดเข้าไปด้านในแม็กควายมงเคลียร์ได้หรือเปล่าครับเตียโก้จับบอลแล้วเฟกยังมายิงโอ้โหใจหายใจคว่ำครับการเล่นเกมรับของเราโอ้ยยังโดนอ้าวไม่ดีฮะที่ไม่โดนลูกเตะมุมแม่เกือบไปครับไม่ได้ประตูเพิ่มก็อย่าเสียประตูเพิ่มฮะมีเวลาอีกนิดหน่อยครับอย่างน้อยเอาคืนมาได้สักหนึ่งลูกก็ยังดีบูโน่ฟานเดสบูโน่มีช่องอีกแล้วครับบูโน่ขอปั่นอีกทีนึงโอ้ยลูกนี้ไม่ติดปั่นอีกแล้วฮะบอลมันพุ่งๆนะครับแต่ว่าออกกรอบไปเจาะค่อนข้างลำบากนะครับคือข้อสังเกตคือคาวานี่เนี่ยเก็บบอลไม่ได้เลยนะฮะเป็นตัวพักบอลไม่ได้เลยนะครับเหมือนโดนประกบแล้วจ่ายไม่ได้เลยฮะแมตช์นี้เวลากำลังจะหมดลงครับลิเวอร์พูลได้ทำเกมลุกขึ้นมาครับเตียโก้โชต้าครับเบิ้ลไปที่แอนเดอร์สันครับซาร่าแทงไปให้กับฟิมิโน่ครับโดนลีเดอร์เลิฟกระแทกแต่ว่าเอาไม่ลงครับฟิมิโน่ยังได้อยู่ครับฟิมิโน่งัดมาให้กับโชต้าพักอกแล้วจิ้มเอ้ายังไงโอ้โหทดเวลา4นาทีครับไม่น่าจะทันแล้วฮะจังหวะนี้ขอโอกาสอีกครั้งนึงได้ไหมครับกรรมการได้หรือเปล่าครับคาวานี่งัดมาให้กับแรดฟอร์ดไปดวลกับโกเมสแรดฟอร์ดโดนเหลี่ยมโกเมสบังอยู่แรดฟอร์ดโอ้โหโชว์ฟอร์มไม่ออกครับวันนี้ทั้งคาวานี่ทั้งแรดฟอร์ดครับโอ้โหแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับแดงเดือดกระชับมิดวันนี้นะฮะก็เป็นฝั่งของน้องเอ็มอภิชัยนะครับเอาชนะผมไปได้4ประตูต่อ2นะครับโอ้โหครองบอลเท่ากัน 50% เป๊ะเลยนะฮะโอกาสก็ยิงไล่เยี่ยกันนะครับแต่ว่าความคมของลิเวอร์พูลมีมากกว่านะครับแล้วก็การเล่นเกมรับของผมก็คงต้องปรับปรุงอีกเยอะนะครับสำหรับจังหวะการเล่นเกมรับนะฮะใจร้อนไปหน่อยฮะทุกคนพอเกมรับรั่วเกมรุกกอมเหมือนไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะครับสำหรับแมตช์นี้นะฮะแต่ส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องชมเอ็มอภิชัยนะฮะเทคนิคยังสุดยอดเหมือนเดิมโดยเฉพาะจังหวะสกิลต่างๆนะครับจัดเต็มทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องปกติของการแข่งขันครับมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับรับชมเพื่อความบันเทิงส่วนหนึ่งด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ